สวัสดีค่ะก็จะมาพูดเกี่ยวกับดวงดวงยมขี้เกียจตั้งกล้องไงเดี๋ยวก่อนนี่เป็นดวงพรรคอนาคตใหม่นะคะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพ.ศ. 2521ปีมะเมียช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนดาวอาทิตย์อยู่ในราศีพิจิกนะคะเป็นชาวราศีพิจิกลัคนาสถิตที่ราศีสิงห์นะคะส่วนดวงพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็ลัคนาดาวอาทิตย์เนี่ยสถิตที่ราศีมีนนะคะพื้นดวงอยู่ในลักษณะที่ดาวพฤหัสจะมีบทบาทเด่นเพราะว่าคือดวงพรรคอนาคตใหม่เนี่ยตั้งในวันพฤหัสนะคะที่15มีนา2561เวลา 7:09 นาที 7:09 นาทีนะเท่าที่ดูตามดวงของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยคิดว่าพรรคเนี้ยไม่โดนยุบนะคะพรรคเนี่ยจะไม่โดนยุบคือเอสประเมินนะจากที่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจำดวงก็คือว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีมีนแล้วก็ในราศีมีนเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประจำลัคนาราศีมีนดาวพฤหัสตอนนี้อยู่ในตำแหน่งเกษตรที่ราศีธนูมีความมั่นคงถ้าดูจากลักษณะแบบนี้คิดว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่น่าจะโดนยุบค่ะถ้าดูจากอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวจะลองเปิดไพ่ดูจะดูจากไพ่นะว่ามันจะโดนยุบไหมเป็นไพ่ทาโร่นะคะว่าจะพรรคเนี้ยจะโดนยุบไหมWe are the world นี่คือไพ่ the world นะคะ We are the world Success ไม่โดนยุบแน่นอนค่ะพักอนาคตใหม่อ่ะไม่โดนยุบแน่นอนค่ะเนี่ยได้ไพ่ดีหมดเลยทั้ง3ใบเนี่ยไพ่ดีหมดเลยทั้ง3ใบแล้วก็ดวงด้วยเนี่ยตามดวงด้วยเนี่ยก็คือว่าถ้าตามในดวงเนี่ยนะคะดาวประจำดวงการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่เนี่ยตั้งในวันพฤหัสด้วยแล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนราศีมีนด้วยซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประจำเรือนราศีมีนและตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยโคจรเข้าสู่ตำแหน่งลัคนาทำตำแหน่งในลัคนาธนูทำตำแหน่งเป็นเกษตรดาวพฤหัสโคจรจากราศีพิจิกนะคะเข้าสู่
ราศีธนูทำตำแหน่งเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่โดนและดูจากในไพ่นะคะไพ่ใบนี้หมายถึงการร่วมแรงร่วมใจนะคะเป็นไพ่รูป The World นะคะเป็นรูปโลกมีผู้คนมากมายนะคะไพ่ใบนี้จะสะท้อนว่าจะมีผู้คนทั่วโลกเนี่ยคือเป็นการดูทางนี่ดูทางไลฟ์สดนะคะเป็นการดูทางไลฟ์สดทาง Facebook นะคะก็เนี่ยได้ไพ่ดีหมดเลยบุคคลทั่วโลกนะคะบุคคลทั่วโลก We are the world นะคะนี่คือไพ่ We are the world นะคะ We are the world บุคคลทั่วโลกนะคะจะเข้ามาร่วมแรงร่วมใจนะคะพรรคอนาคตใหม่จะไม่โดนยุบแน่นอนเพราะนี่คือคนทั่วโลกให้ความร่วมมือค่ะคนทั่วโลกให้ความร่วมมือทั้งประชาชนทหารราชการจะให้ความร่วมมือนะคะและนี่ก็คือไพ่นะคะเป็นนักรบไปรบมาสำเร็จเป็นนะคะคนที่เป็นนักการเมืองเป็นส.ส.เปรียบได้กับพวกขี่หลังเสืออยู่แล้วนะคะนี่คือไพ่ success นะคะ success ได้ we are the world ค่ะแล้วก็ได้ไพ่ success คนทั่วโลกเนี่ยจะร่วมแรงร่วมใจทำให้พรรคเนี้ยประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ได้ไพ่เนี่ยค่ะ majority ไพ่ใบนี้เขาเรียกเป็นไพ่ศิลปินนะคะเป็นไพ่พวกมองโลกในแง่ดีมองโลกสวยให้มองโลกให้สวยเข้าไว้นะคะคือคนเราเนี่ยมันมีความทุกข์ในจิตใจอยู่แล้วนะคะความทุกข์เรื่องทำมาหากินเศรษฐกิจไม่ดีความทุกข์เรื่องกลัวเรียนไม่จบกลัวเขาไม่รักบ้างกลัวหาเงินไม่ได้กลัวนู่นกลัวนี่นะคะแต่ไพ่ใบนี้หมายความว่าให้มองโลกในแง่ดีนะคะก็คือว่าในสิ่งที่ไม่ดีนะก็ยังมีความงามอยู่ใบนี้เป็นรูปตัวแทนของพวกศิลปินนะคะคนที่เป็นศิลปินเนี่ยถึงจะอยู่คนเดียวอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวนะคะแต่ความที่ว่าเขามีความเป็นศิลปินในตัวเนี่ยเขาก็จะสามารถสร้างจินตนาการที่วิจิตรพิสดารสร้างจินตนาการในสมองสามารถสร้างสรรค์ผลงานแฮร์รี่พอตเตอร์สามารถสร้างสรรค์ผลงานเขียนดีๆออกมาได้คือคนที่มีจินตนาการที่ดีเนี่ยก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีไพ่ใบที่3เนี่ยก็คือว่าให้มองโลกในแง่ดีนะคะให้มองโลกในแง่ดีให้มองโลกในแง่ดีแล้วสิ่งดีๆจะนำพาสิ่งที่ดีๆเข้ามาค่ะถ้าเรามองโลกในแง่ร้ายนะคะมันก็จะเอาเรื่องไม่ดีเข้ามาค่ะเท่าที่ดูจากดวงของพรรคเนี่ยพรรคไม่โดนยุบนะและเนี่ยคือเอเอาดวงคุณธนาธรมาดูแล้วก็เผลอขยำกระดาษมันยับก็เพราะเผลอขยำนะเนี่ยคือเอเผลอขยำเพราะว่าคือเอเขียนดวงพวกนี้บางทีถ้าเป็นดวงลูกค้าเอเขียนเสร็จเนี่ยดูเขียนเสร็จดูเสร็จขยำทิ้งเลยทีเนี้ยก็เลยเผลอขยำเขาซะพอขยำเสร็จอ้าวตายละยังดูคือยังเอาดวงของท่านธนาธรมาดูไม่เสร็จค่ะแล้วก็เผลอขยำแต่ดูจากดวงของท่านก็แนวโน้มมันก็จะต้องมีคดีนะคะดูจากในดวงคือคดีมันมาแน่นอนแล้วก็เดี๋ยววันที่3มีนานะคะ3มีนา2562ดาวเสาร์จะย้ายโคจรย้ายนะคะมันก็จะมีผลไม่ดีในทางด้านดวงของท่านธนาธรน่ะเพราะว่าดาวเสาร์อ่ะมันจะไปเล็งดาวพฤหัสในดวงมันก็จะเป็นเรื่องคดีเรื่องวุ่นวายแต่ก็มีโอกาสที่จะชนะคดีค่อนข้าง 80% เลยนะคะเท่าที่ดูจากในดวงเนี่ยคือเท่าที่เอสังเกตเนี่ยคนที่เล่นการเมืองนะพวกที่ว่ามาเล่นการเมืองอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นดวงมาลายโยกันเยอะนะก็คือว่าประธานาธิบดีของสหรัฐน่ะหลายๆในหลายคนที่ผ่านมาเนี่ยพื้นดวงเนี่ยเป็นมาลายโยทั้งนั้นเลยแล้วก็ดวงของท่านธนาธรนะคะก็เป็นมาลายโยและพื้นดวงก็เป็นคนพื้นดวงค่อนข้างดีมากเลยนะดวงของคุณธนาธรเนี่ยโอเคเลยนะเดี๋ยวจะลองมาดูเดี๋ยวจะลองใช้ไพ่ออราเคิลนะคะชุดจุดเทียนดูนะคะว่าเนี่ยคุณธนาธรจะชนะคดีไหมใช้3ใบเหมือนกันค่ะเมื่อกี้นี้ใช้ไพ่ทาโร่ดูดวงของพรรคไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นการดูดวงของคุณธนาธรว่าจะรอดหรือจะรุ่งหรือจะรุ่งริ่งก็จะดูแค่แป๊บเดียวอะค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักกับเอก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นเสื้อแดงแล้วด้วยเพราะว่าตอนนี้เอไม่มีสีค่ะเพราะว่าขี้เกียจสนใจการเมืองแล้วอ่ะปวดหัวก็เลยไม่ค่อยอะไรกับพวกเสื้อแดงเท่าไหร่นี่คือใบแรกนะถามว่าจะชนะคดีไหมได้ไพ่แบบเนี้ยสามารถปลดล็อกคดีได้ค่ะคำตอบก็คือว่าคดีนี้อ่ะคุณธนาธรจะชนะนะคะมันจะมีการเปลี่ยนมือกันค่ะมันจะมีการเปลี่ยนมือกันนะคะเทสารเคมีจากมือซ้ายไปมือขวาค่ะ
ไม่มีใครชนะไปตลอดไม่มีแพ้ไม่มีใครที่แพ้ไปตลอดการไม่มีใครที่ชนะไปตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็คือว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้จากผู้แพ้เป็นผู้ชนะค่ะนี่คือคำตอบนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะเอ๋ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมากๆเลยนะคะ